ไปต่อกันที่สุราษฎร์ธานีกันบ้างนะครับที่อำเภอคีรีรัตนิคมนะครับชาวบ้านก็ไปพบเสือโคร่งนะครับ2จุดด้วยกันตอนนี้ก็ตั้งชุดนะครับออกตามหาเสือโคร่งนะครับแล้วก็อยากให้ชาวบ้านนะครับถ้าไปพบเสือเนี่ยไม่อยากให้ทำร้ายเสืออยากให้ต้อนกลับเข้าป่าครับค่ะแต่หลายคนก็ผวานะคะตอนนี้ไม่กล้าจะออกมาใช้ชีวิตกลัวจะไปเจอเสืออีกแล้วก็จะทำร้ายเนี่ยนะคะนายธีรพลช่วยเรียงค่ะเป็นนายอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะบอกว่าหลังจากที่มีชาวบ้านแจ้งมาก็เลยลงพื้นที่ไปนะคะกลางดึกเมื่อวานนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้รับแจ้งมาคุณผู้ชมจากเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะเขาบอกว่าช่วงกลางดึกกำลังซ่อมไฟฟ้าอยู่ริมถนนบ้านทำเนียบแสงอรุณแล้วเจอเสือโคร่งลายพาดกลอนสูงประมาณ 70-80 เซนติเมตรยาว2เมตรวิ่งข้ามถนนมาปรากฏเจ้าหน้าที่ทำอะไรไม่ถูกค่ะนาทีนั้นตกใจก็เลยไปแจ้งผู้นำชุมชนกับชาวบ้านให้ทราบนะคะว่ามีเสือมาเพ่นพ่านหลังจากนั้นค่ะเป็นช่วงเช้าก็คือช่วงเวลาตีสี่นะคะก็มีลูกจ้างกรีดยางของนายประมูลสายจุนเป็นเจ้าของสวนยางก็เล่าให้ฟังอีกบอกว่าจังหวะที่กำลังกรีดยางเห็นเสือโคร่งวิ่งตัดหน้านาทีนั้นตกใจทำอะไรไม่ถูกก็โยนอุปกรณ์นะคะวิ่งหนีเลิกกรีดยางแล้วก็มาแจ้งกับผู้นำชุมชนเหมือนกันเจ้าหน้าที่ก็เลยลงพื้นที่ไปพร้อมกับหน่วยป้องกันรักษาป่า19บ้านตาขุนเขตรักษาพันธุ์ป่าคลองยันลงพื้นที่พร้อมกับอปปร100กว่านายคุณอัชวินคะครับก็ต้องไปตรวจสอบนะครับพอไปดูในป่าเนี่ยก็ไปเจอร่องรอยเสือนะครับไปเจอรอยเท้าเสือกว้างประมาณสัก6เมตรบนป่าไหล่เขา2จุดด้วยกันนะครับก็อยู่ริมกอไผ่นะครับในพื้นที่หมู่ที่3บ้านน้ำราดแต่คือเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ยืนยันนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับอันนี้เป็นรอยเท้าเสือถือว่าขนาดใหญ่พอสมควรประมาณสัก6เมตรนะครับแต่เจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่สามารถยืนยันได้นะครับว่าจะเป็นรอยเท้าเสือจะเป็นเสือตัวเดียวกับที่ชาวบ้านพบหรือเปล่าหลังจากที่ชาวบ้านไปพบเสือ2จุดนะครับตอนนี้ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็สั่งนะครับให้จัดชุดเฝ้าระวังอันตรายจากเสือแล้วก็ลงพื้นที่ครับไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านก็คืออยากให้ชาวบ้านนะครับถ้าไปพบเสือจริงๆเนี่ยอย่าทำร้ายเสืออย่ายิงเสือนะครับก็อยากให้ต้อนเสือกลับเข้าไปในป่าส่วนกำนันตำบลบ้านทำเนียบนะครับคุณสุจินนาคบำรุงนะครับก็บอกว่าเสือตัวดังกล่าวนั้นออกมาจากป่าต้นน้ำบ้านน้ำราดนะครับซึ่งเป็นป่าอุดมสมบูรณ์กว่า 3,000 ไร่ด้วยกันและเมื่อย้อนไปนะครับ3ปีก่อนหน้านี้นะครับชาวบ้านก็เคยพบเสือแม่ลูกอ่อนมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่มีคนที่ได้รับอันตรายจากเสือนะครับก็ยังต้องติดตามกันนะครับว่าเสือที่พบนั้นตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนนะครับแต่ก็ยังไม่มีชาวบ้านที่ได้รับอันตรายนะครับค่ะอาจจะเป็นช่วงที่ออกมาหากินพอดีนะคะแต่ว่าให้เจ้าหน้าที่ทำงานนะคะเราที่เป็นชาวบ้านก็ต้องระมัดระวังคอยสังเกตการแล้วก็ไม่เข้าไปในป่าบ่อยครั้งนะคะคุณผู้ชม